ใจปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นั่งลงนะครับเมื่อท่านนั่งลงนะครับพักนะครับอันนี้ขอให้ท่านได้พักสักครู่หนึ่งคุณครูจะกราบเรียนเชิญท่านขึ้นมาบนเวทีนะครับเพื่อจะได้กระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากนั้นคุณครูจะเรียนเชิญท่านอาจารย์ผู้กล่าวรายงานใส่กระเป๋าไว้ได้เลยคนละหนึ่งชิ้นนะครับส่งต่อๆกันไปใครไม่ได้ยกมืออย่าโยนนะครับโยนถือเป็นวัฒนธรรมมันไม่ดีนะครับอย่าโยนเพิ่งรับประทานนะครับนี่เป็นของขวัญวันเด็กชิ้นแรกที่จะได้รับแล้วนะแล้วต่อไปเนี่ยทุกฐานทุกฐานที่เธอไปร่วมกิจกรรมคิดว่าเธอน่าจะได้รับของขวัญไม่เล็กก็ใหญ่แล้วนะครับทุกฐานจะมีของขวัญชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เราพูดถึงวัฒนธรรมเลยนะอย่าโยนนะครับส่งต่อๆกันไปนะครับมัธยมนะครับมัธยมครับเรียนท่านอาจารย์ตัวแทนมัธยมขอได้รับของขวัญที่นำมาแจกนักเรียนด้วยนะครับที่อาจารย์สุทธิพงศ์นะครับที่ห้องธุรการนะครับท่านอาจารย์มัธยมครับตัวแทนหัวหน้าสายชั้นหรือตัวแทนนะครับไปแล้วนะครับอาจารย์จุฑารัตน์ออกไปแล้วนะครับมกราคม2546เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2546ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันเสาร์ที่11มกราคมศกนี้ในนามของรัฐบาลและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็กๆที่น่ารักทุกคนในทุกสังคมประชาชนทุกคนต้องมีหน้าที่ของตนเองรวมทั้งเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของบ้านเมืองหน้าที่ของเด็กและเยาวชนคือการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่มีบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณเป็นต้นเด็กๆต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีงามรักวัฒนธรรมไทยนิยมไทยและต้องช่วยเหลือครอบครัวตลอดจนสังคมตามที่โอกาสจะอำนวยขณะเดียวกันก็ต้องติดตามข่าวสารของบ้านเมืองและมีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอันถือเป็นหน้าที่ที่เด็กและเยาวชนควรพึงปฏิบัติหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเด็กและเยาวชนคือการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะในขณะที่สังคมกำลังก้าวไปสู่การเป็นสังคมข่าวสารและเทคโนโลยีเด็กๆต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาและการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตซึ่งจะทำให้เราสามารถก้าวทันข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกด้านทุกคนต้องมีความรู้และก้าวทันเทคโนโลยีเพราะโลกต่อจากนี้ไปเทคโนโลยีคือปัจจัยสำคัญในการแข่งขันผู้ที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่าเท่านั้นคือผู้ชนะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับสูงกำลังก้าวเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีแบบเก่าๆตลอดเวลาหากเราไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือก้าวตามไม่ทันเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่สามารถชนะใครได้เลยนอกจากนี้เด็กและเยาวชนต้องรู้จักมองโลกในแง่ดีและคิดอย่างสร้างสรรค์การที่บ้านเมืองของเราไม่สามารถก้าวไกลไปกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่มองโลกและสังคมในแง่ร้ายไม่คิดอย่างสร้างสรรค์แต่กลับคิดวนเวียนอยู่แต่ในกรอบเดิมๆที่เป็นอุปสรรคต่อการริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์
การมองโลกในแง่ดีไม่ได้หมายถึงการปล่อยปละละเลยโดยไม่สนใจตรวจสอบแต่เป็นการมองโลกและสังคมด้วยความเข้าใจและเปิดใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างมองความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์รู้จักการแสวงหาความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดทั้งต่อตนเองและส่วนรวมวันเด็กปีนี้ผมให้คำฝันว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคิดอย่างสร้างสรรค์และก้าวทันเทคโนโลยีซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆทุกคนจะนำคำฝันนี้ไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งต่อตนเองและประเทศชาติสืบต่อไปในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดดลบันดาลประทานพรให้เด็กๆที่รักทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาเพื่อที่จะเป็นเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีอนาคตสดใสของประเทศชาติสืบไปพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอเสียงปรบมือดังๆครับการแสดงชุดนี้นะคะนักเรียนที่นักเรียนเห็นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆของเรานี้นะคะเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลานะคะของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะมีโรงเรียนที่ทำการแข่งขันหลายโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาเนี่ยนะคะมีมานานแล้วนะคะมีทั้งการแข่งขันระดับโลกนะคะการแข่งขันระดับเอเชียนเกมการแข่งขันระดับ4เกมนะคะแต่ว่าจะมีการแข่งขันของกีฬานักเรียนของโรงเรียนกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะตอนนี้ครูขอทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เพื่อให้เกิดอรรถรสในการชมนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ครูถือนี่นะคะเราเรียกว่าห่วงนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่สองนะคะคาถาค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าคลับนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่สามจะเป็นริบบิ้นค่ะริบบิ้นนะคะก็คือทำมาจากผ้านะคะนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่สี่นะคะบอลค่ะส่วนอุปกรณ์ชิ้นที่5มีเชือกฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการแข่งขันและเล่นในกีฬายิมนาสติกมีทั้งหมด5อุปกรณ์นะคะโรงเรียนเราได้ทำการส่งเข้าแข่งขัน4อุปกรณ์เพราะว่าปีนี้เปิดปีแรกก็เลยเปิดแข่งขัน4อุปกรณ์ซึ่งเห็นเหรียญที่คอไหมคะอันนี้คือความสำเร็จจากการฝึกฝนนะคะกีฬายิมนาสติกจะต้องใช้ความอ่อนตัวการทรงตัวความแข็งแรงของร่างกายนักเรียนทั้ง4จริงๆมีอีกคนนึงนะคะแต่ไม่สบายก็เลยเหลือแค่3ก็เอามาโชว์แค่3ไปทำการแข่งขันมาได้รางวัลนะคะอุปกรณ์ลิปบิ้นได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เก่งไหมคะจากโรงเรียนกรุงเทพมหานครทั้งหมด400กว่าโรงนะคะเราได้ลำดับที่3ส่วนอันดับรองชนะเลิศอันดับ2อุปกรณ์ต่อไปก็คือบอลนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกพี่ๆน้องๆทั้ง3คนเนี่ยนะคะมาแสดงให้นักเรียนชมนะคะการชมนะคะจะสนุกสนานได้ต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองว่านักเรียนมีสมาธิแค่ไหนเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยนะคะเขาเล่นถ้าเขามีเสียงกรี๊ดขึ้นมานิดนึงเนี่ยเขาตกกระจายอุปกรณ์หล่นเลยนะคะถ้าอุปกรณ์หล่นไปนี่นักเรียนไม่ได้ชมต่อฉะนั้นต้องตั้งใจห้ามคุยตกลงไหมคะถ้าใครคิดว่าตัวเองจะชมอย่างมีความสนุกสนานตบมือให้กับตัวเองค่ะดีมากเลยนะคะคุณครูขอนำเสนอการแสดงชุดยิมนาสติกลีลาด้วยอุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นคือริบบิ้นบอลแล้วก็เชือกนะคะเพื่อเปิดประตูสู่ความสนุกสนานให้กับนักเรียนในวันเด็กวันนี้ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะอ
ข้อจำกัดเรื่องพื้นไม่เรียบด้วยนะครับธรรมดาที่แข่งขันพื้นต้องเรียบนะครับเรียบมากสิ้นลงไปแล้วครับจากI'm not afraid of the dark.
ยังเดิมต้องมาไว้ให้กับโจดังกว่าก่อนก่อนทันสมัยสลายตัวนะครับจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วนะครับการแสดงชุดนี้ชื่อว่าแร็ปเด็กไทยนะครับควบคุมการแสดงโดยท่านอาจารย์จันทนาเสลาคุณอาจารย์วัชราพรมณีโชติอาจารย์พจน์มณีบุญแก้วขวัญคอสตูมโดยท่านอาจารย์วราวันกังวานวชิระธาดานะครับรวมทั้งเมคอัพอาร์ติสต์ด้วยนะครับอาจารย์วราวันนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งหมดและก็นักแสดงของเราขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่เอ่ยนามทั้งหมดด้วยครับนักแสดงด้วยครับเด็กหญิงอภิญญาวรวิศิทธิชัยเด็กหญิงธนวดีสุวรรณชัยรบพาพิรามได้ให้วาดกับนักเรียนเราในเรื่องในโอกาสวันเด็กขอกราบรัชนาครับในโอกาสนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กๆทั้งหลายคนที่วันเด็กแห่งชาติของเราได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งในปีนี้พุทธศักราช2546ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญวันเด็กนั้นเป็นที่น่าประทับใจมีใจความเป็น3ท่อนว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีเมื่อพิจารณาความหมายของคำขวัญอันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบให้พวกเราทุกคนในวันเด็กจะเห็นว่ามีความหมายปลุกจิตสำนึกของเด็กๆทุกคนเนี่ยซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ2546มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจะปฏิบัติภารกิจหรือว่าปฏิบัติกิจกรรมใดๆตามที่ได้รับมอบหมายก็ตามหรือว่าคิดอ่านเรื่องการศึกษาเรียนของตนตั้งอกตั้งใจเรียนก็ขอให้ได้รับผลดีโดยทั่วกันในปลายปีก็ขอให้มีผลดีสอบได้นำผลการสอบไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะได้ชื่นอกชื่นใจว่าลูกของท่านเนี่ยเรียนเก่งเรียนดีอย่างนี้นะขอคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์
ปกปักรักษาคุ้มครองนักเรียนทุกๆคนให้มีความเจริญสุขสวัสดีโดยทั่วกันเรียกรำใหญ่ทำไมแล้วนะเรือ
ีทหารขนมแจกหมดเลยค่ะสะอาดมากแจกหมดเลยอ่ะกลางตอนไปแจกเลยไปรเอาสีส้มมา
เหยียบสายเหยียบบี้เลยบอกแล้วอย่าเหยียบสายเด็กชายนัตบุญมันมีเงินทองเอาสุขโขอยู่ไหมนัตพลสุขโขมาไหมครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงศรีรักษ์แตงดาวดึงอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่4ทับ5ค่ะส่วนผมชื่อเด็กชายสิริภาพบุรียพงษ์นารามครับอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่4ทับ5คุณศิริรักษ์ครับคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าอากาศในนี้เย็นสบายมากค่ะเห็นด้วยสิคะแล้วก็ยังมีเสียงดนตรีไทยนะคะที่พอให้เพลินหูอีกด้วยค่ะมีใครรู้บ้างคะว่าพี่ที่บรรเลงดนตรีไทยนี้มาจากชมรมอะไรคือชมรมดนตรีไทยนั่นเองแล้วก็อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาค่ะและในชุดแรกนะคะก็เป็นการแสดงของชุดรำอธิษฐานค่ะความหมายของการแสดงรำอธิษฐานนะครับก็คือนักแสดงเนี่ยนะครับจะตั้งใจขอให้ทุกคนที่อยู่ในฐานนี้นะครับมีความสุขมีความเจริญครับค่ะถ้าสมมติอยากจะดูการแสดงแล้วนะคะก็ขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อต้อนรับนักแสดงด้วยค่ะใจเธอ
Thank you.
ฟังดีๆมีรางวัลนะคะรู้ไหมว่าที่พี่เขาแนะนำเครื่องดนตรีเนี่ยถ้าเธอฟังดีๆมันมีรางวัลเดี๋ยวครูจะขึ้นไปถามนะคะของรางวัลอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังถึงบอกว่าฟังดีๆมีรางวัลเอาเครื่องดนตรีชิ้นสุดท้ายให้พี่เขาแนะนำสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงจรีพรวิทย์เรืองรองนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ม.2 ทับ2ค่ะเชิญฟังเสียงคล้องได้นะคะคล้องวงใหญ่ดนตรีที่พี่เล่นคือคล้องวงใหญ่ค่ะนี้นะคะรวมเรียกว่าวงปี่พาดแต่ถ้าวงปี่พาดจริงๆเนี่ยจะต้องมีปี่นะคะใช้ประกอบการแสดงลิเกโขนนะคะแล้ววงปี่พาดนิยมใช้เล่นในงานศพนะคะจะนิยมงานมงคลก็เล่นได้แต่ว่าไม่เป็นที่นิยมนักนะคะเครื่องดนตรีในวงปี่พาดเท่าที่วันนี้เดี๋ยวจะเรียกพอห้ามรถก็จับชื่อได้จะเรียกต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงของภาคใต้นะคะก็คือตาลีกีบัตนะคะตาลีกีบัตนะคะแปลว่าพัดค่ะพัดนี้นะคะไม่ใช่พัดธรรมดาธรรมดานะคะเป็นพัดที่พัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราค่ะส่วนดนตรีนะครับส่วนดนตรีนะครับดนตรีจากภาคใต้นะครับจะมีความครื้นเครงนะครับและไพเราะมากค่ะค่ะก็เชิญรับชมได้เลยนะคะครับThank you.
ช่วงที่เพื่อนๆและพี่ๆกำลังรอคอยอยู่นะครับก็คือช่วงจับรางวัลใหญ่นะครับขอเรียนเชิญอาจารย์มาลีแล้วก็อาจารย์วิระเวชที่มาจับรางวัลด้วยค่ะอาจารย์เจริญค่ะอาจารย์วิระเวชจะเลือกห้องก่อนนะคะว่าเป็นป.5 ทับอะไรนะคะหยิบขึ้นมา3ใบเลยค่ะ3ใบระดับชั้นละ3รางวัลนะคะใครเป็นผู้โชคดีห้องแรก5ทับ2เตรียมไว้อย่าเพิ่งลุกค่ะเดี๋ยวครูบอกเลขที่นะคะ5ทับ2 5ทับ7และ5ทับ4นะคะ5ทับ2 5ทับ25ทับ2 4นะคะ3 3ห้องละ1รางวัลค่ะ5ทับ2นะคะเลขที่ที่ออกได้แก่เลขที่21ใครคะเลขที่21เชิญขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะต่อไป5ทับ7 5ทับ7นะคะเลขที่ออกเลขที่33 5ทับ4 5ทับ4นะคะเลข23ค่ะเลขที่23เชิญอาจารย์วิระเวชแจกของรางวัลมาค่ะต่อไปเป็นระดับชั้นป.6 ค่ะต่อไปเป็นระดับชั้นป
วันนี้วันศุกร์วันที่อะไรวันไม่ใช่เป็นวันที่เท่าไหร่ของสัปดาห์เป็นวันที่5 6อาจ้ะอ้าว5ทับ5เลขที่5อ้าว5ทับอะไรอีกคะ2 5ทับ8อ้าว5ทับ7 5ทับ75/7แล้ว5ทับI'm not afraid of the dark.